ดราม่านัดนิสามณีเชิญใบเตยออกรายการทำไมก่อนไล่ลบเม้นเดือดบันเทิงวันที่6พฤษภาคม2567 16:35 นทัวร์ลงยับนัดนิสามณีเชิญใบเตยอาสยามมาออกรายการทำไมแฟนคลับผิดหวังซัดฟอกขาวพลิกชีวิตคนทำผิด FOREX3D ก่อนไล่ลบเม้นเดือดกลายเป็นดราม่าเดือดๆสังคมจับตามองเป็นอย่างมากหลังจากนัดนิสามณีเลิศวรพงศ์หรือนัดนิสาหิ้วหวียูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเผยแพร่คลิปวิดีโอเรื่องราวเช้านี้ F14 พี่ใบเตยขอเปิดใจเล่าหมดทุกเรื่องที่แรกที่เดียวที่มีแขกรับเชิญคือใบเตยอาสยามมาที่บ้านพร้อมเปิดใจถึงชีวิตงานนี้เมื่อเผยแพร่ออกไปทำให้แฟนคลับที่ติดตามหลายคนต่างรู้สึกผิดหวังไม่เห็นด้วยกับคอนเทนต์และการเชิญใบเตยมาเป็นแขกรับเชิญเพราะใบเตยเอี่ยวคดีแชร์ลูกโซ่ FOREX3D ที่มีผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากจึงได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและเตือนนัดนิสามณีก่อนที่เจ้าตัวจะลบคอมเมนต์ออกไปอย่างไรก็ดีมีคนที่เคยคอมเมนต์แล้วโดนลบออกไปกลับมาถามซ้ำอีกว่าที่นัดลบเม้นหนูทำไมคะปกติติดตามทุกคลิปลิปอิดก็ซื้อมาโดนลบเม้นแค่เพราะถามว่าไม่มีแขกคนอื่นให้เชิญแล้วเหรอคะโดนลบเม้นเฉยเลยด้านนัดนิสามณีก็ได้เข้ามาตอบไว้ว่าขอบคุณที่น่ารักกับนัดมากมากนักงับแต่นัดลบเพราะอะไรก็ตามที่เป็นคอมเมนต์เชิงลบหรือเกิดการทำให้ใครไม่สบายใจต้องขอลบนะคะนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์เข้ามาขยายความและแสดงความคิดเห็นในมุมมองอีกมุมหนึ่งว่าที่นัดต้องเข้าใจก่อนว่าที่คนไม่โอเคเพราะแขกรับเชิญมีคดีความอยู่นะคะแล้วมีคนเสียหายจริงมีคนเดือดร้อนจริงมีคนเสียชีวิตจริงไม่ควรฟอกขาวกับคดีแบบนี้นะคะแน่นอนว่าทันทีที่คอนเทนต์ดังกล่าวแชร์ออกไปกลับเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกทวิตเตอร์ X โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมตั้งคำถามถึงนัดนิสามณีเอาดาราที่มีคดีเกี่ยวกับเรื่องโกงเงินฟอกเงินมาทำคอนเทนต์แบบนี้เป็นการฟอกขาวหรือไม่แกงหิ้วหวีเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรไม่นึกถึงหน้าคนที่เขาเดือดร้อนเพราะใบเตยหรือกระทิงเลยเนอะต้องเป็นคนใกล้ตัวก่อนรอถึงจะรู้สึกนิสาเองก็เคยโดนโกงให้ลงทุน9ล้านไม่ใช่หรอแล้วดูตอนนี้เลิศเวอร์คุณแม่แฟนคลับเมนเตือนก็ไปลบเมนเขาสิ่งที่นิสาทำคือการฟอกขาวให้ใบเตยได้สำเร็จทุกคนสงสารทุกคนเห็นใจใบเตยหมดแฟนคลับนิสาเองก็มาแซะแฟนคลับว่าไม่ใช่แฟนคลับจริงเพราะเตือนส่วนนิสาก็คงฟังแต่เสียงข้างตัวเองสุดๆเลยคือมีคนแม่ว่าไม่เข้าใจทำไมต้องไม่ชอบใบเตยถึงขั้นคอมเมนต์แอนตี้หาสิ่งเดียวที่จะทำให้นิสาสะท้านได้คือยอดฟอลไอจีลดคะตอนดราม่าแกงเขียวหวานนางโดนไปเกือบครึ่งแสนถึงออกมาเทคแอคชั่นถ้ายอดฟอลไม่ลดก็คงเงียบตามสเต็ปหรือถ้าเรื่องหนักเลเวลไม่แรงมากอย่างลูกชิ้นปลาระเบิดก็ฟิลก็ขอโทษแล้วกันแต่กูไม่ผิดนะคิดแต่ว่าคนด่าตัวเองยุแล้วแต่ไม่คิดว่าทำไมคนถึงด่าทั้งที่คนที่ด่าหรือเตือนก็ฟอลตัวเองตาม YouTube ตัวเองทั้งนั้นถ้าไม่ตามใครจะมาด่าคนกลุ่มแรกก็คือแฟนคลับตัวเองเหมือนกันนั่นแหละนัดนิสาโบ้งมาหลายรอบแล้วแต่ละเรื่องที่โบ้งก็งงว่ามันไม่ใช่เรื่องควรโบ้งมันเป็นคอมมอนเซนส์อะเช่นเรื่องพูดระเบิดในสนามบินอยากรู้ว่าถ้านาราออกมาที่นัดจะให้โอกาสแบบนี้ไหมหรือให้โอกาสเฉพาะไฮโซเปิดแอร์ให้กระเป๋าใบเตยเป็นคนที่ไม่ควรให้ซีนเหยื่อที่โดนไปมันก็ไม่ต่างจากตายทั้งเป็นเขาต้องมาเห็นชีวิตที่อยู่ดีกินดีของคนที่หลอกเขาไปอีกหรองงคนที่ให้อภัยมากไม่ได้อะไรเลยนะแต่อยากลองให้โดนดูบ้างสักครั้งในชีวิตมันให้อภัยลงจริงๆหรอแล้วแกดูสิ่งนี้มองข้ามได้ก็ทำบ้างไม่ต้องตอบทุกเมนก็ได้มั้ง
ย้ำชัดชัดเศรษฐาลั่นไม่เคยกดดันผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติไขก๊อกแจงไม่เคยคิดลดอำนาจการเมืองวันที่6พฤษภาคม 2567 16นาฬิกา6นาทีย้ำชัดชัดเศรษฐาลั่นไม่เคยกดดันผู้ว่าราชการจังหวัดแบงค์ชาติไขก๊อกปลดพ้นตำแหน่งแจงไม่เคยคิดแก้กม.ลดอำนาจเลี่ยงตอบอนาคตชี้เป็นหน้าที่คลังเมินโซเชียลเซฟผู้ว่าราชการจังหวัดแนะอย่าทำความเห็นต่างเป็นความขัดแย้งเชื่อเป็นผู้ใหญ่ทำงานเพื่อประชาชนเมื่อเวลา 13:10 นวันที่6พฤษภาคมที่โรงพยาบาลโพนทองตำบลสะนกแก้วอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีที่สังคมมองว่าความเห็นที่ขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเป็นอุปสรรคต่อการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตว่าไม่เคยบอกว่าเป็นอุปสรรคของเงินดิจิทัลหากมีข้อสงสัยก็มีหน้าที่อธิบายตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาส่วนที่มีความเห็นต่างกันได้ชี้แจงไปชัดเจนแล้วผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวว่ารัฐบาลมีแนวคิดจะแก้รอบอเกี่ยวกับอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ได้มีแนวคิดและไม่เคยพูดเลยเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ต้องไปดูแลประเด็นตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลหรือสภาผู้แทนราษฎรมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าต้องดูแลประชาชนเรื่องนี้สำคัญสุดส่วนการแก้ไขกฎหมายต้องมีการส่งเรื่องมาจากกระทรวงการคลังแต่เวลานี้ยังไม่เห็นส่งขึ้นมาเมื่อถามย้ำว่ามีแนวคิดที่จะแก้ไขกฎหมายลดอำนาจความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมไม่เคยพูดแต่อนาคตผมไม่ทราบต้องถามนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังผู้สื่อข่าวถามว่าที่มีข่าวว่าจะมีการเสนอแก้กฎหมายยิ่งเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลต้องการลดอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่าต้องไปถามต้นตอของข่าววันนี้ตนไม่ได้พูดเมื่อถามว่ารัฐบาลประกาศเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตแต่จะมีข้อทักท้วงที่เป็นอุปสรรคต่อการจ่ายเงินอีกหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีมั่นใจเรียบร้อยแล้วหากมีคำถามมาก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องตอบเวลานี้โครงการก็เริ่มเดินและเป็นไปตามโครงการทุกอย่างเมื่อถามว่ารัฐบาลจะยื่นคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความการใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.เมื่อไหร่นายเศรษฐากล่าวว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังจะเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวถามว่ากระแสข่าวและภาพที่ออกมาตอนนี้ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนเรื่องเงินดิจิทัลที่รัฐบาลยืนยันว่าได้แน่ในไตรมาส4จะมีโอกาสพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องนี้อีกหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพูดไปชัดเจนแล้วเรื่องของเงินดิจิทัลที่บอกว่ามีปัญหาก็เพิ่งได้ยินแต่ก็ไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรมีการแถลงข่าวไปเรียบร้อยแต่พวกสื่อพยายามบอกว่ามีปัญหาทั้งที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรโครงการก็เดินไปแล้วมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตไปแล้วเมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ทุกฝ่ายต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องไปทำงานกันตรงไหนที่ต้องมีการตรวจเช็คที่กฤษฎีกาก็มีการทำงานกันไปเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เคยมีความขัดแย้งแต่ภาพที่ออกมาสื่อถึงความขัดแย้งระหว่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอย่าดูที่ภาพดูที่เนื้องานดีกว่าอย่างที่บอกตนไม่ปฏิเสธเรื่องดอกเบี้ยเพราะคิดว่าดอกเบี้ยสูงควรจะลดแต่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยบอกไม่สูงไม่ควรลดใช่หรือไม่ก็ชัดเจนแล้ว
จึงต้องไปหาวิธีการอื่นที่จะบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนโดยเชิญ4ธนาคารมาพูดคุยผมไม่เคยไปมีประเด็นอะไรกับท่านเลยก็เชิญธนาคารในกำกับอยู่แล้วก็ลดไปประมาณ 0.25%ผมได้ขอบคุณไปและก็เดินหน้าบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนต่อไปไม่ได้มีการไปต่อว่าอะไรทางผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อถามย้ำว่าภาพที่ออกมาเหมือนเป็นการกดดันให้ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยลาออกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผมไม่เคยพูดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลาออกรวมถึงเรื่องการปลดผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยความเคารพถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฟังอยู่ผมไม่เคยกดดันและไม่เคยพูดด้วยผมกดดันผมอาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องเนื้องานเป็นหลักผมเป็นผู้นำรัฐบาลพูดมาแค่นี้โดยตลอดก็แค่นี้นะครับเมื่อถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่านักการเมืองมาแล้วก็ไปขณะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยต้องรักษาสภาพการเงินการคลังของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคงไม่ไปคอมเมนต์เกี่ยวกับว่าใครพูดอะไรตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลสภาเรามาทำงานเพื่อใครเพื่อประชาชนจิตใจตนยึดโยงกับประชาชนอย่างเดียวและกฎหมายผู้สื่อข่าวถามว่าจะทำอย่างไรให้อุณหภูมิความขัดแย้งลดลงในเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกระเป๋าเงินใหญ่ของประเทศนายเศรษฐากล่าวว่าอุณหภูมิจะถูกลดก็ต่อเมื่อปัญหาของพี่น้องประชาชนถูกแก้ไขเมื่อถามว่าจะต้องมีการเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาพูดคุยอย่างจริงจังเพื่อลดปัญหาต่างคนต่างพูดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนว่าไม่ได้ต่างคนต่างพูดตนก็ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนอย่างเดียวผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยก็พูดเองมีอะไรสื่อสารก็สื่อสารผ่านกระทรวงการคลังตนขอใช้ว่าให้เป็นไปตามระบบแล้วกันและตนจะติดตามผ่านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสสค.ซึ่งตนได้มีการสั่งการไปแล้วและเมื่อวันที่5พฤษภาคมก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ย้ำไปแล้วเมื่อถามว่าช่วงแรกนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการยกหูคุยกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดบอกชัดเจนแล้วว่าไม่อยากให้สื่อสารโดยตรงกับท่านให้ผ่านกระทรวงการคลังก็ทำตามที่บอกมาและก็ไม่ได้เชิญสื่อมวลชนมากล่าวโทษผู้ว่าราชการจังหวัดหรืออะไรเลยใช่ไหมเมื่อท่านถามมาว่าดอกเบี้ยสูงไหมผมก็บอกว่าดอกเบี้ยสูงก็เท่านั้นเองผมไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผู้ว่าราชการจังหวัดคู่กรณีของผมคือความยากจนของพี่น้องประชาชนและความยากจนเกิดมาจากดอกเบี้ยสูงผมก็บอกแค่นี้ถ้าจะเปลี่ยนใจผมอย่างไรก็เปลี่ยนใจผมไม่ได้ฝ่ายการเมืองฝ่ายส.ส.รัฐมนตรีและองค์กรอิสระอย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็มีความปรารถนาดีต่อพี่น้องประชาชนแต่มองปัญหาคนละแบบเท่านั้นเองซึ่งต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งกันและกันเมื่อถามว่านโยบายการเงินการคลังไปคนละทางกันจะทำให้บริหารงานยากหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าก็มีความลำบากเหมือนกันอย่างที่ผู้สื่อข่าวเคยมีคำแนะนำมาพูดผ่านส.ส.ค.ไปเมื่อถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะต้องรักษาหนี้สาธารณะขณะที่รัฐบาลเองก็ต้องแก้ไขหนี้ครัวเรือนจะทำอย่างไรให้มาจูนกันได้นายเศรษฐากล่าวว่ามันมีหลายองค์ประกอบหนี้สาธารณะก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ถ้าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ GDP โตเราก็กู้ได้อีกเปอร์เซ็นต์ของหนี้สาธารณะก็ไม่ได้สูงขึ้นเราก็ต้องมีกรอบชัดเจนต้องไม่สูงกว่า 70% ของ GDP ตรงนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรหน้าที่ตนคือเอานโยบายการคลังมาดูแลพี่น้องประชาชนมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อถามว่า
ถ้าจะพูดอะไรประโยคหนึ่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยอยากจะพูดอะไรนายเศรษฐากล่าวว่าไม่ครับผมว่าไม่มีผมพูดชัดเจนแล้วสิ่งที่เราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่าว่าแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยเลยครับคนในรัฐบาลเองคนในพรรคเองเราก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทุกคนนโยบายต่างๆมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็พูดคุยกันไปอย่าให้มีวาทกรรมว่าจะปลดจะอะไรมันไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเลยแม้กระทั่งนิดเดียวเราอยู่ด้วยกันเป็นผู้ใหญ่ก็มีความประสงค์ดีกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นความเห็นต่างก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ววันนี้ผมก็ไม่ได้เห็นตรงกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจทุกเรื่องแต่เราก็คุยกันมีภาษาที่สามารถพูดคุยสื่อสารกันได้พยายามที่จะยืดหยุ่นประนีประนอมกันได้เพราะผมเชื่อว่าทุกคนรวมถึงทุกคนที่ยืนอยู่ที่นี่มาทำงานเพื่อประชาชนอย่าไปเอาเรื่องส่วนตัวเข้ามาดีกว่าเรื่องความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้มีเกิดขึ้นแต่เมื่อมีความเห็นต่างเราก็พยายามบริหารความเห็นต่างตรงนี้บนบรรทัดฐานของการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรกับกระแสโซเชียลมีเดียที่ติดแฮชแท็กเซฟผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยนายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีคอมเมนต์เพราะมองว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอะไรที่จะต้องถูกเซฟท่านมาถูกต้องและมีหน้าที่ก็ทำงานไปหลายอย่างที่ทำตนเห็นด้วยเหมือนกันและหลายอย่างที่ตนทำเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็เห็นด้วยและหลายอย่างก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันแล้วอย่างน้อยทำเพื่อประชาชนไม่ได้มีความตั้งใจที่จะไปขัดแย้งกับใครไม่มีข้อคิดเห็นที่ว่าจะต้องเซฟและคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องการการเซฟเพราะไม่มีใครจะไปปลดไม่มีใครพูดรัฐมนตรีคนใหม่ก็ไม่ได้พูดเพียงแต่เราอาจไม่เห็นตรงกันในบางเรื่องหรือไม่และถูกไปแปลพยายามยกระดับขึ้นไปให้เกิดความขัดแย้งยืนยันว่าในที่สาธารณะหรือส่วนตัวตนก็พูดแบบนี้คือเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเดียวไม่ได้พูดเรื่องการกำกับดูแลแบงค์หรือหนี้เสียไม่ได้พูดเพราะดูหนี้เสียให้มีอัตราที่ดีแล้วเมื่อเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเรื่องที่ดีถูกต้องไม่ต้องชมกันต่างทำในสิ่งที่ดีไปและมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลทำอยู่ในหลายเรื่องเช่นการลงพื้นที่ใน2 วันที่ผ่านมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชน